สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแคสเกมทันทรัตนะครับก่อนอื่นเรามาเริ่มที่เพลย์นะครับมันจะมีเพลย์แล้วก็สกอร์ด่านจะมีหลายด่านมากนะครับแต่ผมจะเล่นที่ด่านแรกการบังคับก็คือใช้ลูกศรควบคุมทิศทางนะครับแล้วการยิงก็คือใช้เมาส์คลิกซ้ายยิงมันจะมีโล่เพื่อเสริมความแข็งแกร่งนะครับเรามาดูมอนเตอร์ที่จะมายิงกันครับมอนเตอร์จะเป็นประเภทที่ว่าพุ่งเข้าชนนะครับถ้าเรากำจัดมอนเตอร์ไปหมดเราก็จะผ่านด่านหรือว่าเราหาด่านเจอนะครับนี่คือการเริ่มไปด่านต่อไปนะครับถ้าเราลบหลีกมอนเตอร์ที่เข้ามาพุ่งชนเราไม่ได้เราก็จะโอเวอร์ไป1ตัวครับ1เกมจะมีให้3ตัวนะครับโอเคครับผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมจะมาพูดโพชาร์ทของเกมทันทรัตนะครับเกมทันทรัตก็ต้องมีกดเพย์แล้วก็สกอร์ก็คือเวฟที่อยู่ของคะแนนนะครับงั้นเรามากดเพย์กันเลยกดเพย์เข้ามาจะมีให้เลือกด่านพอเลือกด่านเข้าไปเราใช้ลูกศรบังคับใช้เมาส์ซ้ายเพื่อยิงนะครับใช้คีย์บอร์ดควบคุมเป้าหมายเพื่อกำจัดมอนสเตอร์ให้ได้แต้มเก็บโล่กับปืนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งเข้าประตูและเปลี่ยนด่านนะครับซับมินสกอร์ก็คือเข้าไปในเว็บเพื่อดูคะแนนพอเราผ่านด่านต่อไปเราก็จะกดไปที่ Next Level ถ้าเราเคลียร์ด่านทุกด่านหมดเราก็กลับไปที่ Start Menu นะครับถ้าเกิดเราตายถ้าเราตายจะโดนพุ่งชนเริ่มเกมใหม่หรือว่าเราดูคะแนนที่เราทำได้ขอบคุณครับ